อุ้ยกงแรกคุบอีกแล้วครับนี่โอ้โหโอ้อยู่ครับดูอ้าวโดนนี่แม่นี่ครับโอ้โหกงนี้ตัวใหญ่เบ้อเลยแม่หมายนี้ยังเด็ดเหลือเกินครับนี่ดูหนูนาเนี่ยเราเอาไปสับละเอียดใช่ไหมเปรี้ยวใช่โอ้ยหอมครับหนูนาผัดใบกะเพราแดงครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมชังระเดชนะอุปกรณ์ดักหนูพร้อมนะครับกรงทั้งหมด8กรงเดี๋ยวเราจะไปดักหนูที่ทุ่งนากันครับผมวันนี้ใช้เหยื่อเป็นปลาสดนะปลาสดหอยเชอรี่ครับ2อย่างเลยเริ่มนะครับกรงแรกเรากลับมาหมายเดิมนะหมายนี้ที่ได้ไป3ตัวครับคลิปก่อนตัวเป็นโลเลยนี่และจุดนี้มันฮุบไปครับแต่ว่าไม่ได้ตัวนะคลิปที่แล้วคลิปนี้มาซ้ำหน่อยครับหนูรูยังใหญ่ดีเกินทุกคนอ่ะกรงแรกดักเรียบร้อยครับต่อไปดูรูนี้ครับโอ้โหรูใหญ่มากนี่ขุยยังเปียกๆอยู่เลยนะนี่เอาตรงนี้แหละครับสักอันนึงเราจะไม่หันหน้าเข้าหารูซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวมันเขินเราจะดักให้มันทะแยงกับปากรูนิดหน่อยนี่แล้วก็ทุกครั้งที่ช่างเด็ดดักเสร็จเนี่ยจะถอดไกที่มันลั่นเนี่ยให้มันอยู่ปลายหน่อยนะครับช่วยมันเข้าถ้ามันอยู่ลึกเกินเนี่ยเดี๋ยวมันกินแล้วมันลั่นยากครับถอดปลายให้อยู่มินมินหน่อยนี่ครับกรงนี้สวยเหลือเกินนี่รูอยู่ตรงนี้ใหญ่มากเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันครับมาดูจุดนี้นะครับนี่จุดนี้ดักอยู่ข้างทางเดินของเขาครับนะด้านในเป็นทางเดินใหญ่เลยโล่งแล้วก็ดูเตียนลื่นมากๆครับเนี่ยนะเราจะดักกรงอยู่ทะแยงกับทางเดินเขาตรงนี้ครับจะไม่ดักฝังทางเดินนะดักกรงเนี่ยถ้าดักฝังทางเดินจากประสบการณ์มันไม่ค่อยจะเข้าครับสิ่งที่จะดักขวางทางเดินได้ก็คือต้องเป็นบ่วงอะถึงจะเก่งถ้ากรงช่างเด็ดจะดักทะแยงกับทางเดินแบบนี้ครับให้เขาออกมากินเองอ่ะก็เดี๋ยวผมตัดคลิปไว้ที่กรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนกู้พรุ่งนี้ดีฟ่าตอนนี้ก็ขอตัวไปดักให้ครบก่อนครับ8ลูกมาครับผมสวัสดีกันตอนเช้าๆนะมากู้กงดักหนูกันครับโดนหรือเปล่าอุ้ยกงแรกคุบอีกแล้วครับนี่จุดที่บอกว่าคลิปก่อนมันคุบแต่ไม่ได้ตัวมาโดนแล้วครับกลับมาแก้ตัวอยู่นี่โอ้โหโตอยู่ครับดูแม่รอบที่แล้วคุบไม่มีตัวครับรอบนี้มาเรียบร้อยนี่ตัวแรกของเช้านี้ทุกคนกงนี้ไม่คุบครับแต่ว่ารูยังใหม่ดีเกินทุกคนนี่นี่เดี๋ยวกลับมาลองใหม่ครับหาเหยื่ออื่นมามั่งนี่แม่รูใหญ่ดีครับถ้าเข้านี่น่าจะไซส์โลเนี่ยอ่ะไปดูกันต่อครับกงนี้คุบทุกคนอยู่หรือเปล่าอู้อยู่นี่ครับโอ้กงนี้โดนนี่อะกงนี้ตัวย่อมหน่อยครับนี่ตัวที่3แล้วนะมาต่อที่กงนี้ก็ฮุบนะครับนี่โอ้โหกงนี้ตัวใหญ่เบ้อเลยแง่หมายนี้ยังเด็ดเหลือเกินครับนี่ดูเกือบเต็มกงอ่ะเนี่ยแล้วมันดุนะไอ้หนูพุกหนูนาเนี่ยครับดูโอ้มันจะขู่ตลอดเลยครับมาตัวใหญ่มากๆกงสุดท้ายนะครับอ้าวโดนนี่แม่นี่ครับดูโอ้โหได้อีกหนึ่งตัวครับผมตัวสุดท้ายตัวนี้
กงที่เหลือนี่ไม่ฮุบนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปสรุปกันที่บ้านหนูนาที่เราได้กันทั้งหมดวันนี้นะดักกรง8กรงครับได้5ตัวที่สวยนี่ก็เดี๋ยวจะเอาไปทำเมนูอะไรตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมก่อเตาตั้งกระทะวันนี้เข้าครัวกับสาวหนองคายใช่ไหมค่ะตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันนะเปรี้ยวค่ะน้ำมันร้อนแล้วใส่เครื่องเนาะค่ะพริกกับกระเทียมตำใช่ไหมใช่เอาพริกกับกระเทียมตำลงไปผัดก่อนนะครับวันนี้แม่ครัวจะทำเมนูหนูนาผัดใบกะเพราแดงค่ะหนูนาผัดใบกะเพราแดงใช่ไหมใช่เริ่มด้วยการผัดพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะครับผัดจนเครื่องหอมฟุ้งแบบนี้เลยนะเปรี้ยวใช่ค่ะจากนั้นใส่หนูเนาะค่ะหนูนาเนี่ยเราเอาไปสับละเอียดใช่ไหมเปรี้ยวใช่ก็จะคล้ายๆเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรเลยเนาะแม่น่ากินไปแล้วครับทุกคนผัดจนหนูเนี่ยเริ่มสุกนะเปรี้ยวค่ะจากนั้นปรุงรสเลยครับใส่ชูรสชูรสนะผงปรุงรสผงปรุงรสครับเยอะน้ำตาลน้ำตาลนิดหน่อยน้ำปลาน้ำปลาซีอิ๊วขาวนิดนึงซีอิ๊วขาวจะหมดขวดแล้ว แล้วก็ซอสหอยนางรมสุดท้ายใส่น้ำมันหอยใช่ไหมค่ะก็เป็นเมนูกะเพราบ้านๆนี่นะแล้วเปรี้ยวใช่แต่มันพิเศษตรงที่เราใช้เป็นเนื้อหนูนาสับครับโอ้ยหอมดูครับดูแม่อ่ะต่อไปเปรี้ยวจะใส่อะไรครับใบมะกรูดซอยค่ะใบมะกรูดหั่นฝอยเนาะค่ะใส่ไปด้วยครับจะได้หอมๆแล้วก็สุดท้ายใส่ใบกะเพราแดงนี่กะเพราแดงสรรพคุณทางยาเยอะนะครับถ้าเมนูนี้นี่ใครจะใช้เป็นยี่หร่าก็ได้เหมือนกันเนาะก็เป็นหนูนาผัดยี่หร่างี้นะเปรี้ยวค่ะโอ้ยหอมครับชิมรสเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเปรี้ยวเด็ดไหมเด็ดเด็ดแน่นอนอ่ะเสร็จแล้วยกเลยครับหนูนาผัดใบกะเพราแดงครับผมใส่ใบมะกรูดซอยลงไปด้วยหอมมากๆครับทุกคนมาเดี๋ยวมาลองชิมกันนะครับคุณยายก็มายืนรอให้กำลังใจนะครับ ดูสิสับให้ละเอียดผัดให้ถึงเครื่องนะเปรี้ยวค่ะไม่น่ากินเหลือเกินครับผู้สาวกินอะไรนะผู้สาวกินหนูผู้สาวกินหนูเป็นไงอร่อยหอมเนาะใช่ค่ะแล้วหนูหน้าเนี่ยเราทำอย่างดีนะให้เนื้อมันสะอาดไม่มีสาบเลยใช่ไหมเปรี้ยวใช่ค่ะไม่มีกลิ่นสาบเลยอ่ะโอ้ยน้ำลายแตกเยี่ยมเนาะอ่ะก็คลิปนี้เป็นคลิปดักหนูนาที่เราเกี่ยวข้าวในนาใหม่ๆนะเปรี้ยวก็ได้กัน5ตัวเนาะก็พอหาได้กินนะทางบ้านเราเนาะค่ะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะนี่ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย